มะละกอดกจากการที่เอาตะปูตอกที่ลำต้นมะละกอสวัสดีครับวันนี้อากาศสบายสบายนะครับผมเย็นสบายดีนะครับแต่ว่าสายๆคงจะร้อนนะครับวันนี้ผมก็จะมาตอบไขข้อข้องใจนะครับของแฟนคลับนะครับว่าใช้ตะปูกี่นิ้วนะครับก็ที่นี่ก็จะใช้1นิ้วนะครับแล้วก็1นิ้วครึ่งนะครับตอกก็ความสูงก็ประมาณ12ถึง13นิ้วนะครับจากพื้นดินขึ้นมานะครับตอกต้นมะละกอให้ลูกดกนะครับติดตามไปชมได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ตอกไปแล้วที่ตอกประมาณกี่วัน2อาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็เห็นผลใช่มั้ยพี่หมายถึงว่าดอกเริ่มติดใช่มั้ยใช่ครับอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวพี่มนพาไปดูหน่อยจ้าเชิญค่ะไหนที่เราจะไปนี่แหละนะครับนี่ตัวนี้นี่ที่ตอกตะปูอันนี้ก็ตอกตะปูอันนี้ก็ตอกตะปูอ๋อนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นที่ตอกนะครับที่นี้เป็นตอนที่2นะครับแต่ว่าต้นมะละกอคนละต้นนะครับนี่แหละครับหลังจากตอกไปแล้วนะครับมันก็จะออกดอกลักษณะอย่างเงี้ยครับผมจะออกเยอะเนี่ยแล้วส่วนต้นนี้ต้นนี้เป็นไงบ้างพี่นี่ไงออกเยอะแล้วนี่ไงอ๋อนี่ไงขึ้นมาตรงยอดแล้วเนาะประมาณ 7-8 ลูกได้นะหลังจากตอกโอ้หลังจากตอก2อาทิตย์ก็จะติดผลอย่างนี้อ๋อเล็กๆอยู่นะครับนี่แหละครับเป็นผลพวงซึ่งมาจากการตอกตะปูนะครับทำให้ต้นมะละกอโดนกระตุ้นหรือตื่นเต้นส่วนต้นนี้นะครับก็จะเป็นต้นแรกนะครับที่ถ่ายวันนั้นนะครับนี่แหละครับตะปูนะครับก็หักก็ขึ้นมาสักประมาณ 12-13 นิ้วนี่แหละครับหลังจากนั้นนะพี่มวลครับประมาณกี่อาทิตย์พี่ต้นเนี้ยอาทิตย์กว่ากว่าอาทิตย์กว่ากว่าเนาะเพราะว่ามันต้นมันสมบูรณ์แล้วใช่แต่ถ้าเราทำมะละกออย่างนี้นะครับเราต้องมีน้ำอยู่ข้างๆนะครับก็จะเป็นโอ่งน้ำหรืออ่างล้างจานก็ได้เนาะนะครับผมนี่แหละครับก็ดูชัดๆนะครับดูรูปของเขานะครับจะออกเยอะครับก็จะออกเยอะดูลูกเล็กๆอีกทีนึงเห็นไหมล่ะครับท่านผู้ชมนี่แหละมะละกอโดนกระตุ้นตื่นเต้นนี่แหละครับการตอกตะปูลงไปต้นมะละกอนะครับเขาก็จะติดดอกออกผลนะครับซึ่งมากมายนะครับนี่เป็นตอนที่2ของเรานะครับดูที่ครับลูกเล็กๆนะครับดอกกำลังติดเยอะเลยครับผมนี่เลยครับเป็นการกระตุ้นมะละกอด้วยการตอกตะปูนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ที่ YouTube ช่องโจฮักนักสารคามและช่องคนสัญจรแวะกินแวะเที่ยวในการใช้ตะปูตอกต้นมะละกอนะครับทำให้ติดดอกออกผลมากมายนะครับสิบอกให้